วัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้แซ่บๆยาวไปกับเมนูไก่จอพริกสดนะคะก็มาแอมกับน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็แตงกวาแค่นี้พอแล้วนะคะบางทีโอ้ยลืมเอาอะไรนะกระเทียมดองหรือว่าหอมดองที่ออกเปรี้ยวๆมากินแก้เลี่ยนนะคะก็เดี๋ยวลองกินนี่ไปก่อนถ้าเกิดมันเลี่ยนมากๆค่อยไปเอานะคะก็เหมือนเดิมนะคะท้ายคลิปวันนี้ก็มีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนชั้นไหนดีนะคะชั้นไหนดีจะไปชั้นไหนดีนะคะชั้นดาวดึงหรือชั้นใต้ดินนะคะจัดหนักจัดเต็มไปเลยก็เดี๋ยวป้าเบซี่ก็มาแซ่บๆยาวไปด้วยกันนะคะมากินไปด้วยกันค่ะมันก็จะมีทั้งแบบผสมพริกนะคะแล้วก็มีแบบไม่ผสมพริก2ไม้3ไม้นะคะเผื่อลุงคิดกินอันนี้มีพริกกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะกินเฉพาะข้าวก็ได้มันอิ่มนะคะมีทั้งเนื้อไก่วุ้นเส้นข้างในไปเอาหอมดองกับแตงดองมากินคู่ดีกว่ามันจะเปรี้ยวๆนี่ค่ะหอมดองแตงดองก็จะเปรี้ยวดองไงเขาดองมาแล้วอ่ะนี่วิอร่อยอ่ะหอยจอไก่พริกสดกินแก้เลี่ยนขิงดองก็ได้นะคะนุ่มมันเด้งๆเหมือนลูกชิ้นแต่มันจะนุ่มกว่า
ไม้เดียวก็ครึ่งท้องแล้วมันอิ่มนะคะเนี่ยไม้เดียวก็อิ่มนะอันนี้แบบไม่มีพริกลองไหมแบบไม่มีพริกเนี่ยมันเส้นจะเยอะมันเส้นจะเยอะที่เห็นแดงๆอ่ะไม่ใช่พริกนะคะแครอทแต่แบบมีพริกมันจะแก๊สมาส่งไปแล้วค่ะแก๊สมาส่งเอาโซดามาไว้ข้างในละกลัวนางจะเห่าอีกค่ะอันนี้แบบไม่มีอุ้ยอันไหนเนี่ยแบบมีพริกคืออันไหนหนอหายากจริงหนออ๋อนี่แบบมีพริกนี่ค่ะแบบมีพริกมันมีพริกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อันไหนมีพริกไม่รู้อันไหนอันนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้นี่ใช่มันเหมือนกันไปหมดเลยค่ะมันเหมือนกันน่ะไม่ใช่ว่ามีพริกไม้เดียวนะถูกแล้วเห็นเม็ดพริกไปมีพริกมันก็ไม่ได้เผ็ดมากมายเลยนะคะนิดเดียว 1%อันนี้ก็มีพริกค่ะเห็นไหมไอ้ที่มีขี้พริกจะเป็นแบบนี้สดาสนใจทำเนี้ยมาทำทำเนี้ยนี่ตรงนี้นางจะเดินได้มาเนี้ยโชว์หน้าครับ
ครับเห็นไหม มองอันนี้ไม่มีพริกแต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าโหมดเล่าเรื่องกันนะคะเรื่องวันนี้ก็ชั้นไหนดีนะคะจะไปชั้นไหนดีก็ลองฟังดูนะคะเรื่องนี้เรื่องของเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของลูกชายก็เลยพากันไปที่ห้างที่ห้างแห่งหนึ่งห้างแห่งนี้ก็เป็นห้างก็กึ่งเก่ากึ่งใหม่แล้วแหละก็กึ่งเก่ากึ่งใหม่แล้วแล้วทีนี้ก็จะไปซื้อของขวัญให้ลูกชายแล้วก็จะกินข้าวกันก็คือจะกินข้าวเย็นกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าออกไปอ่ะกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ซื้อของขวัญให้ลูกและอีช่วงที่ไปนั่นก็เผอิญมีโทรศัพท์เข้ามามีโทรศัพท์เข้ามาให้สาคนเป็นสามีเนี่ยกลับไปทำงานมีงานด่วนเข้ามาอย่างเงี้ยสามีก็เลยบอกกับลูกชายว่าเดี๋ยวพ่อจะออกไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพ่อถึงจะกลับมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยลูกชายก็เหมือนงอนเหมือนไม่พอใจพ่อเหมือนว่าเฮ้ยอันนี้วันเกิดเด็กอะเนาะวันนี้วันเกิดของเราทำไมพ่อเหมือนแบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กไงเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาพ่อกับแม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับเขาร้องเหมือนกับว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ปลอบลูกพอปลอบลูกเสร็จก็ลูกก็หยุดร้องก็บอกว่าเดี๋ยวให้แม่พาไปซื้อของขวัญก็ได้เดี๋ยวพ่อจะกลับมาให้ทานกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้เมียก็เลยบอกว่าคุณเธอไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูแลลูกเองเดี๋ยวเราก็ปาร์ตี้กัน2คนก็ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเหมือนแบบตัดไปเหมือนงอนผัวเหมือนกันแหละทีนี้สามีก็ไปก็เดินแบบจะเดินลงบันไดมันเป็นห้างเนาะห้างมันก็หลายชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะแบบเดินน่ะไม่อยากจะเดินไกลก็เลือกลงลิฟต์ลิฟต์ตรงนี้คนก็รอเยอะอันเนี้ยพี่แกก็เดินไปหาลิฟต์แบบว่าลึกสุดเลยนะคะลึกแบบว่าอีส่วนโซนแบบว่าหลังๆเลยของห้างเพื่อจะลงไปชั้นใต้ดินเพราะตัวเองจอดรถไว้ที่ชั้นใต้ดินก็มีอยู่ลิฟต์นึงเปิดพอดีก็รีบวิ่งเข้าไปอีตอนวิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีใครนะคะเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างในแต่พอเขาวิ่งเข้าไปปุ๊บเขาหันหน้าคนเราเวลาเข้าลิฟต์ก็ต้องหันหน้าอย่างนี้พอเข้าลิฟต์เสร็จก็ถึงจะหันหน้าออกมาทางประตูอ้าวคนเต็มลิฟต์เลยแกก็ไม่เอะใจแกก็คิดว่าคงจะคนอยู่ในลิฟต์แล้วมั้งแต่เราแบบว่าอาจจะแบบภาวะพะวงกับลูกกับเมียมากไปทีนี้ในลิฟต์อันนี้มันจะมีพนักงานยืนกดลิฟต์อยู่ก็ถามว่าชั้นไหนคะ
ขาก็ถามเนี่ยชั้นไหนดีหรือว่าชั้นไหนคะอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าผมจะไปชั้นใต้ดินเขาก็พูดอย่างนี้เนาะทีเนี้ยลิฟต์มันก็ปิดฟูบนะพอลิฟต์มันปิดปุ๊บลิฟต์มันก็เลื่อนแต่ทีเนี้ยอีเครื่องที่บอกลิฟต์ว่าตอนนี้ลิฟต์อยู่ชั้นไหนชั้นไหนเนี่ยมันเหมือนกับมันเสียมันเหมือนกับมันเสียมันก็เลยเขาก็เลยเหมือนลิฟต์มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่เขาไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นไหนบ้างเพราะว่าเหมือนลิฟต์มันอีตัวบอกติ้งติ้งเห็นไหมเวลาลิฟต์ถึงชั้นไหนนะคะใครขึ้นลิฟต์เนาะมันก็จะบอกเลขว่าตอนนี้ชั้น3ตอนนี้ชั้น4ตอนนี้ชั้น2อะไรเงี้ยมันจะเลื่อนอย่างงี้แต่อีตัวบอกน่ะมันเสียอีลิฟต์ตัวเนี้ยมันเสียก็คนในลิฟต์ก็เลยไม่รู้ว่าลิฟต์เนี่ยมันอยู่ชั้นไหนกันแน่อย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ลิฟต์มันก็มาจอดชั้นนึงผู้หญิงคนนี้ก็บอกถึงชั้น4แล้วค่ะนะคะลิฟต์มันก็เปิดออกพอลิฟต์มันเปิดออกข้างนอกแบบมืดเลยทั้งชั้นเลยเหมือนทั้งชั้นที่ชั้น4เนี่ยไฟปิดดับหมดเลยนะมืดสนิทเลยทีนี้ผู้ชายคนนี้ที่เขาเข้าลิฟต์มาเขาก็เฮ้ยอุ้ยทำไมไฟดับเขาก็พูดอย่างนี้คนเดียวแต่ทุกคนในลิฟต์เงียบแล้วทีนี้ทุกคนก็เดินกลูออกไปผู้ชายคนนี้เขาก็มองตามอุ้ยเขาจะไปไหนกันอ่ะชั้นนี้มันเป็นชั้นที่ไฟก็ไม่ติดไฟก็มีแต่คนในลิฟต์น่ะเดินออกไปหมดเลยนะคะเดินออกไปก็เหลือแต่ผู้ชายคนนี้ก็กับคนกดเลขนะคะกดเลขบริการน่ะกดเลขขึ้นลงให้เรากดลิฟต์ให้เราทีนี้พอเดินออกไปเขาก็ทำหน้างงๆแต่ทีนี้ลิฟต์มันก็ค่อยๆเลื่อนปิดพอเลื่อนปิดผู้ชายคนนี้เขาก็เหมือนแบบว่ากลัวคือเหมือนกับกลัวน่ะเขาก็บอกว่ากดลงไปที่ชั้น B2 ก็คือเหมือนใต้ดินนะคะชั้น B2 ให้ผมเร็วๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายคนนี้เขาบอกอย่างนี้นะคะไอ้นี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็กดเหมือนเป็นผู้หญิงอะบริการกดนี้ก็กดทีนี้ลิฟต์มันก็เลื่อนฟืบมันก็มาเปิดมันก็ติ้งนะคะพอติ้งแล้วมันก็เปิดประตูลิฟต์มันก็เปิดออกพอเปิดออกปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็กำลังจะเดินออกไปเอ้าไฟมันเหลืออยู่ดวงเดียวมีไฟอยู่ดวงเดียวอยู่ตรงหน้าลิฟต์ค่ะแต่นอกนั้นมืดหมดเลยผู้ชายคนนี้ก็หันซ้ายหันขวาแล้วอยู่ๆเหมือนมีเงาดำๆนะคะวิ่งมาผู้ชายคนนี้ก็ถอยไปตรงหลังลิฟต์นะคะถอยไปเลยนะตรงหลังลิฟต์ทีนี้ก็พอดีมีเงาดำๆนะวิ่งมานะประตูลิฟต์มันปิดพอดีเลยคือผู้ชายคนนี้ก็แบบตกใจมากเลยนะแล้วทีนี้เขาก็ถามผู้หญิงที่กดลิฟต์คุณเห็นไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบนะคะไม่ตอบไหมผมว่าคุณต้องเห็นนะคุณเห็นไหมตัวอะไรดำๆเมื่อกี้เหมือนมนุษย์แต่แบบมันเป็นเงาดำๆล่ะวิ่งมาจะมาพุ่งใส่เขาอย่างเงี้ยคุณเห็นหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบพูดแต่ว่าชั้นไหนดีคะพูดอยู่คำเดียวชั้นไหนดีคะผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผมถามคุณว่าคุณเห็นไอ้เงาดำๆเมื่อกี้ไหมเขาก็ถามผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงจะกดลิฟต์ผู้หญิงคนนี้ก็บอกชั้นไหนดีคะก็พูดอยู่แค่คำเดียวทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยเดินไปจะจับตรงไหล่ผู้หญิงนี้เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้หันมาจับไหล่เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้หันมาคุยกันเนี่ยปุ๊บหันมาปุ๊บทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่คนเนี่ยมันเป็นหุ่นเหมือนกับเราลองเสื้อใช่ไหมมันจะมีหุ่นโชว์ตามร้านเสื้อผ้านั่นแหละแล้วทีนี้มันก็หงายท้องร่วงลงไปหัวก็หลุดด้วยนะคะหัวก็หลุดแบบว่าผู้ชายคนนี้ก็ตกใจคือตกใจมากเอ้าแล้วเมื่อกี้ที่คุยกับเขาไม่ใช่คนเหรอเป็นเขาคิดว่าเป็น AI แต่แรกก็คิดว่าเป็นหุ่นยนต์เหรอเฮ้ยเป็น AI หรือเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยทีนี้ยิ่งหลอนเลยทีนี้ผู้ชายคนนี้หลอนมากแล้วแบบประตูลิฟต์มันก็ไหลขึ้นอยู่นะคะลิฟต์มันก็ไหลขึ้นทีนี้เขาก็พยายามกดไปที่ชั้นที่เขานั่นกับเมียเขาที่แยกจากเมียเขาก็จะขึ้นไปชั้นนั้นแหละเขาก็กดทีนี้ลิฟต์มันก็ขึ้นไปมันก็เปิดทีนี้ลิฟต์มันก็เปิดออกมาโอ้โหทีนี้เห็นเป็นเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์อะไรแบบว่าโอ้ยเขาก็แบบว่าโอ้ยดีใจเขาก็ข้ามไอ้หุ่นตัวเนี้ยที่ว่าแต่แรกเป็นคนกดลิฟต์น่ะออกไปข้างนอกเขาก็แบบดีใจมากไฟเปิดสว่างจ้าอะไรเลยใช่ไหมคะเขาก็แบบว่าโอ้แบบว่าโล่งใจฉันกลับมาที่เดิมแล้วทีนี้ก็จะมองหาลูกเมียแต่มองซ้ายมองขวาเอ๊ะแปลกมากไม่มีใครเลยมีไฟก็จริงแต่ทีนี้มันไม่มีใครเลยมีเคาน์เตอร์ขายเครื่องขายอะไรทุกอย่างนะคะแต่ไม่มีใครเดินไปเดินมาไม่มีลูกค้าไม่มีคนขายไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทเงียบมากทีนี้มองซ้ายมองขวาก็เริ่มตื่นตระหนกตกใจหุ้ยหรือว่าเรามาชั้นผิดวะอะไรเงี้ยทีนี้ไฟก็เริ่มดับ
ไฟมันก็ดับมาเป็นล็อก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 จนจะมาถึงเขาทีนี้ไฟมันเริ่มเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าห้างมันปิดแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนเขาแบบพยายามปิดไฟไล่ล็อกมาผู้ชายคนนี้ก็ยิ่งตกใจก็จะหันกลับไปที่ลิฟต์เหมือนเดิมแต่เห็นอีตัวหุ่นตัวเนี้ยยืนอยู่ฮะยืนอยู่เหมือนทำท่าจะกดลิฟต์แล้วก็ถามว่าไปชั้นไหนดีคะนี่นะคะเฮ้ยก็เรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะไปชั้นไหนดีคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าเบซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย